างนี้ทางเข้าได้อย่างเดียวนี่คือเข้าได้เป็นวันเวย์วันเวย์อ่ะส่วนกันเข้าทางนี้แล้วออกทางนู้นแต่น่าจะประมาณสักครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนถึงทำเสร็จ15วันไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่มันเป็นพื้นที่ใหญ่ฝั่งนู้นอ่ะพี่ยาวันนี้วันอะไรวันนี้ที่อะไรวันนี้ที่อะไรไม่รู้อ่ะที่4กุมภาถ้าจะสิ้นเดือนน่ะไม่ใช่วันนี้วันที่4กุมภาพันธ์มันเป็นวันอะไรวันที่4กุมภาพันธ์วันที่พี่เอิร์ทน่ะมาถ่ายครบ4ปีเดี๋ยวพี่ยาจะโทรไปหาพี่เอิร์ทเดี๋ยวพี่ยาโทรหาพี่เอิร์ทนะยังไม่ตื่นหรือเปล่าพี่ยาแล้วตอนนี้เขาเหนื่อยกับการทำไรครับพี่เอิร์ทไม่พี่เอิร์ทตื่นเช้าตอนนี้ก็ทำไรทุเรียนพี่ยาโทรเดี๋ยวพี่เอิร์ทรับมั้ยนะพี่เอกายมั้ยเดี๋ยวพี่ยาลองถามว่าพี่เอิร์ทเขาจะรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรที่ไหนได้พี่เอิร์ทไปรออยู่หน้าเขาเท่านั้นใช่เดี๋ยวลองดูนะว่าพี่เอิร์ทจะตอบเราไหมพี่เอิร์ทวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทยังไม่ตื่นเลยไม่ใช่วันอะไรวันนี้วันอะไรพี่เอิร์ทสีอะไรสีอะไรวันที่4กุมภาพันธ์ได้พี่อานึกว่าเอิร์ทจำไม่ได้แล้ววันเนี้ยพี่เอกก็ยืนถ่ายวิดีโออยู่นะตอนเนี้ย พี่เอิร์ทเหนื่อยกับการทำสวนทุเรียนอยู่นี่ได้นะพี่เอิร์ทเพิ่งจะตื่นแน่เลยโอเคโคตรจะใหญ่เลยถามพี่เอกเลยตอนนี้ตลาดเป็นตลาดพี่ยาคนลุมไปแล้วใช่ตอนแรกพี่ยาว่าจะไม่เปิดตลาดใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าบังคับให้พี่ยาเปิดตอนนี้ข้างๆ6ไร่เพิ่มไปอีก6ไร่แล้วพี่เอิร์ทไม่พอแล้วจ้าเป็น11ไร่จ้าใช่ที่จอดรถไม่พอแล้วไงตอนนี้รอบ2รอบแรกมัน5ไร่ใช่ป่ะรอบนี้6ไร่ข้างๆอีก2ไร่จ้าพี่ยาก็วันนี้เป็นวันที่4กุมภาวันที่เอิร์ทมาถ่ายพี่ยาวันนั้นวันแรกที่ตลาดดินแดงแต่ตอนนี้4ปีแล้วที่เอิร์ทถ่ายพี่ยามานะพี่ยาก็รู้สึกว่ายังไงคำตอบพี่ยาก็คือพี่ยามีวันนี้ได้ก็เพราะเอิร์ทเพราะพี่ยาแหละคือพูดแล้วก็คือไม่เอิร์ทไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าเอิร์ทน่ะมาถ้าเอิร์ทมานะเอิร์ทพี่ยาอยากพูดไม่ออกฮะฮะวันที่เอิร์ทมาวันนั้นนะวันนี้คนยังไม่มาไม่หยุดอ่ะคนยังมาไม่หยุดเหมือนกับว่าความที่แบบว่าไม่รู้ดิคนก็หลั่งไหลกันมาตลอดแบบทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะที่โรงงานพี่ยามันใหญ่กว่าเดิมแล้วมันคนมาเยอะกว่าเดิมแต่ละคนที่มานะไม่ใช่ว่าคนเขาที่มาไม่ใช่ว่าเขามาเพราะอะไรนะเขามาเพราะเขารักพี่ยากับเอิร์ทอันนี้จริงๆเขามาด้วยแรงศรัทธาเขามาไม่ว่าเราจะร้อนหรือเขาเดินมาตากแดดตากลมหรือว่าที่ไม่มีที่จอดเขามาด้วยใจรักเขามาด้วยความรักเขาก็เลยให้อภัยพี่ยาทุกอย่างเลยแม้ว่าเราจะไม่พร้อมตรงไหนเขาก็รักเขาก็มาเขาก็ให้อภัยตลอดเลยพี่เอิร์ทรู้ไหมลูกค้าเราน่ะดีมากเลยรู้ป่ะเขาดีจนแบบพี่ยาแบบไม่รู้จะตอบแทนกับลูกค้าได้ยังไงพี่ยาไม่รู้จะตอบแทนยังไงจริงๆอันนี้พี่ยาบอกจากใจจริงเลยนะก็คือขอบคุณเอิร์ทที่ได้รู้จักเอิร์ทขอบคุณที่ได้รู้จักเอิร์ทสดชื่นอ่ะยาไปแล้วกลับแล้วครับขอบคุณพูดได้คำเดียวว่าขอบคุณนะแล้วเดี๋ยววันหลังจ้าเยอะมากเสียงใช่ไม่เป็นไรเอิร์ทถ้าเอิร์ทไม่มาพี่ยาก็รู้สึกว่าขอบคุณนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ยาคือวันที่4กุมภาพันธ์มันจะเป็นวันที่ดีตลอดไปมันจะเป็นวันที่พี่ยาจดจำตลอดไปในชีวิตได้ว่าวันที่4กุมภาพันธ์เป็นวันที่พี่ยาได้รู้จักกับเอิร์ทสดชื่นและพี่ยามีวันนี้พี่ยาขอบคุณขอบ
คุณเอิร์ทพี่อยากขอบคุณไปบอกแล้วพี่อยากฟังแค่นี้นะขอบคุณมากไปเจอกันเรื่องที่เราหนักกันแต่ว่าไม่ไปหนักกันเท่าไหร่พี่อยากจ้ะพี่ยาอยากให้เอิร์ทมาเปิดไม่ได้แค่มาเปิดบริษัทพี่ยาคนลุมนะให้เอิร์ทมาเปิดตลาดพี่ยาคนลุมด้วยไม่ได้มาเปิดแค่บจคพี่ยาคนลุมเออต้องมาเปิดตลาดพี่ยาคนลุมด้วยอีกการนึงจ้ะดีกับพี่ยาประมาณนึงครับจ้ะวันนี้ไม่ตัวไปเดี๋ยวลงหมดใจไปนะครับจ้ะพี่ยาไปแต่ว่าพี่ยาบอกเลยว่าจะมีที่เพิ่มเลยพี่ยาบอกดีกว่าใช่เอออย่าเพิ่งมาเลยไม่ใช่ว่าพี่ยาไม่อยากเอิร์ทมานะพี่ยาไม่อยากให้คนเขาแบบว่าเขามาแล้วมันยังไม่พร้อมอ่ะพี่ยาอยากให้พร้อมกว่านี้นะอยากให้มันพร้อมอยากให้มีห้องน้ำเยอะๆเป็นสิบห้องอยากให้มีที่จอดรถแบบดีๆอยากให้แม่ค้ามีที่ขายในร่มนะถ้าถึงวันนั้นแล้ววันที่พร้อมของพี่ยาก็คือวันที่พี่ยากับเอิร์ทพร้อมก็คือวันที่ลูกค้ามาแล้วสบายมาแล้วมีความสุขมาแล้วได้อยู่ในร่มแม่ค้าได้อยู่ในร่มก็คือวันที่จ้ะวันที่พี่อากับเอิร์ทพร้อมก็คือวันที่ลูกค้าเราอ่ะอยู่สบายแล้ววันนั้นอยากไปเองเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะทำไปคอยดักพี่อาขอบกิจการเดินไปนะครับพี่อาจ้าติดตามพี่อาแบบอะไรที่รู้สึกดีมากเลยต่อให้แบบดีขึ้นดีขึ้นจ้าจ้ารักรักเอิร์ททุกวันแล้วเดี๋ยวพี่ยาจะเซอร์ไพรส์ว่าพี่ยาเนี่ยเอาอะไรไปวางไว้อยู่ในห้องรักนะนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะเอิร์ทขอบคุณขอบคุณเอิร์ทสดชื่นที่ทำให้พี่ยามีวันนี้จริงพี่ยามีวันนี้เพราะเอิร์ทจริงๆเดี๋ยวไปดูรายการช่องเจ็ดนะเห็นเป็นเรื่องนะเขาถามว่าพี่ยามีวันนี้ได้เพราะใครพี่ยาก็จะตอบว่าเพราะเอิร์ทสดชื่นวันที่16กุมภาพันธ์ออนแอร์ช่อง7นะขอบคุณมากนะเอิร์ทพี่ยานะครับจ้าคนเยอะมากเลยวันนี้เอิร์ทนะถ้าเอิร์ทวิดีโอคอลมาแล้วเอิร์ทจะเห็นเลยว่าคนเยอะมากมันเป็นทวีคูณดีกว่าพี่เอิร์ทมาเมื่อวันที่4มกราวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์1เดือนแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงโรงงานพี่ยาคนลุงมันใหญ่มากมันยิ่งใหญ่อ่ะเอิร์ทมันยิ่งใหญ่อ่ะมันใหญ่มากในความรู้สึกพี่ยาว่ามัน1เดือนแต่ว่าเอิร์ทมาทำให้มันเป็นพลังตรงนี้พลังความรักตรงนี้มันเยอะนะขอบคุณพูดได้คำเดียวว่าขอบคุณจ้า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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอิร์ทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ขายลูกชิ้นอยู่นี่ครับวันละ150โลพี่เอิร์ทเกิดมาไม่เคยเจอครับใช่ครับเอาพูดแค่ว่าเหมือนกับฟื้นชีวิตให้ผมเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วขอบคุณทุกแบบคนแบบเองกับชายที่ทำให้ผมดีขึ้นขอบคุณมากครับพี่เอ๋จริงๆสิ่งที่ทำให้ดีนะครับการใจเสมอที่มีอะไรก็จะเชื่อบ้างขอบคุณครับพี่เอ๋ครับครับครับพี่เอ๋ครับไม่เจอกันแล้วครับพี่เอ๋ครับรอวันนั้นอยู่ครับพี่เอ๋ผมไปทำจังหวัดชลบุรีกันก่อนทุเรียนอยู่ไม่ไกลพี่เอิร์ทส่วนที่เรียนพี่เอิร์ทอ่ะอยู่ไม่ไกลผมไปนอนบ่อยแถวนั้นขอบคุณมากครับพี่เอิร์ทอยากได้ชิมรสทุเรียนพี่เอิร์ทปลูกอ่ะอร่อยแน่นอนโอเคครับพี่เอิร์ทขอบคุณมากครับโชคดีครับพี่เอิร์ทครับขอบคุณครับสดชื่นครับพี่เอิร์ทครับสดชื่นครับสดชื่นจ้ะสดชื่นนะครับจ้าจ้าเชิญจ้าพี่ยาที่ของกันจ้า
ครับสวัสดีครับ